สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:09 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการไอคอนสยามเดียคอออฟเดอะอินเทอร์เนลพรอสเพอริตี้ตั้งอยู่ถนนเจริญนครเขตคลองสานกรุงเทพมหานครซึ่งบริษัทสยามพิวัฒน์จำกัดบริษัทแมกโนเลียควอลิตี้ดีเวลลอปเมนต์คอร์เปอเรชั่นจำกัดและบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดร่วมกันจัดสร้างขึ้นบนที่ดินจำนวน55ไร่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในแนวคิด Creating Share Value และ Co-creation โดยได้รวบรวมผลงานศิลปะและวัฒนธรรมไทยมาผสมผสานกับการค้าที่พักอาศัยและความบันเทิงซึ่งเป็นแนวคิดการทำธุรกิจในโลกยุคใหม่ที่มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายทั้งองค์กรธุรกิจทุกขนาดและชุมชนโดยรอบโครงการภายในโครงการประกอบด้วยอาคารศูนย์การค้า2อาคารคืออาคารไอคอนสยามและอาคารไอคอนลักซ์มีร้านค้าบริการและความบันเทิงจากแบรนด์ไทยและต่างประเทศกว่า500ร้านค้ามีพื้นที่พิเศษส่วนต่างๆที่ใช้ชื่อว่า7สิ่งมหัศจรรย์ของไอคอนสยามเช่นสุขสยามเมืองสารพัดสุขสนุกแบบไทยเป็นพื้นที่ co-creation space สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยจากชุมชนระดับท้องถิ่นจาก77จังหวัดทั่วประเทศเพื่อนำเสนอสินค้าและวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของทุกจังหวัดเป็นแพลตฟอร์มต่อยอดการพัฒนาสินค้าเรียนรู้กลไกการค้าปลีกและค้าส่งสู่ต่างประเทศรวมถึงการตลาดรูปแบบใหม่อย่างครบวงจร River Museum Bangkokพิพิธภัณฑ์มาตรฐานระดับโลกแห่งแรกในประเทศไทยสำหรับรองรับการจัดแสดงงานศิลปะล้ำค่าจากทั่วโลกและปรากฏการณ์รวมโลกในรอยไทยหรือสอดแทรกผลงานศิลปะของศิลปินทุกแขนงจากทั่วประเทศที่มีความวิจิตรล้ำสมัยไว้ในทุกพื้นที่ของโครงการเช่นเสาจิตรกรรมสีผ้าของไทยรูปปั้นผีตาโขนประทีปต้นพึ่งและภาพถ่ายจากศิลปินแห่งชาติในโครงการยังมีส่วนที่พักอาศัยมาตรฐานระดับโลกอีก2อาคารคืออาคาร Magnolia Waterfront Residence สูง70ชั้นจำนวน379ยูนิตและอาคาร The Residence at Mandarin Oriental กรุงเทพสูง52ชั้นจำนวน146ยูนิตทั้งนี้การดำเนินโครงการไอคอนสยามมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยสร้างเงินสะพัดหมุนเวียนภายในประเทศและทำให้เกิดการจ้างงานแล้วไม่ต่ำกว่า 300,000 คนอีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยด้วยเวลา 14:47 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูงหรือวปส.รุ่นที่7และผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยโคลัมเบียนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันพฤหัสบดีที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2561เวลา 14:50 น.ตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับนครนิวยอร์กไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือ Full Foundation School of Engineering and Applied Science
มหาวิทยาลัยโคลัมเบียโดยมีผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเฝ้ารับเสด็จและศาสตราจารย์แมรี่คันนิงแฮมบอยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ถวายช่อดอกไม้โอกาสนี้ทรงมีพระปฏิสันถารกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยโคลัมเบียเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิจัยวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรต่างๆของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และส่งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมคาร์ตันซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์ทันสมัยใช้สำหรับปฏิบัติการโครงงานด้านวิจัยต่างๆของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทั้งระดับปริญญาตรีโทและเอกจากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุมส่งฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยโคลัมเบียโดยมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Ivy League ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของนครนิวยอร์กและเก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับที่5ของสหรัฐอเมริกาสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2407โดยคณะเพิ่งฉลองครบรอบ150ปีไปเมื่อปีพุทธศักราช2557คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยโคลัมเบียมีชื่อเสียงติดอันดับโลกได้รับการจัดอันดับด้านการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์เป็นอันดับ1ของมหาวิทยาลัยกลุ่ม Ivy League ด้วยและเป็นอันดับ14ของมหาวิทยาลัยโลกในด้านวิศวกรรมศาสตร์โดยติดอันดับ6ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อันดับ9ด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมอันดับ10ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์อันดับ18ด้านชีวกรรมเคมีเป็นต้นคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยโคลัมเบียมีวิสัยทัศน์ในการผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อออกไปช่วยเหลือสังคมและมนุษยชาติใน5ด้านที่สำคัญได้แก่1วิศวกรรมศาสตร์เพื่อความยั่งยืนเช่นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่อยู่อาศัยการเดินทางและสิ่งแวดล้อม 2. วิศวกรรมศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีเช่นการนำเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขซ่อมแซมและรักษาโรคต่างๆ 3. วิศวกรรมศาสตร์ด้านความปลอดภัยเพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยของมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้วิศวกรรมศาสตร์ด้านการติดต่อสื่อสารของมนุษย์และ 5. วิศวกรรมศาสตร์ด้านการสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยโคลัมเบียมีอาจารย์ประจำกว่า220คนและนักวิจัย160คนโดยบุคลากรปฏิบัติงานอยู่ใน9ภาควิชามีอาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติจำนวนมากและเป็นอาจารย์ผู้ได้รับรางวัลโนเบล1คนรวมทั้งมีศิษย์เก่าของคณะที่ได้รับรางวัลโนเบลอีก10คนในแต่ละปีคณะมีนักศึกษาปริญญาตรีประมาณ 1,700 คนโดยการรับนักศึกษาเข้าใหม่ชั้นปีที่1มีอัตราการสอบเข้าได้เพียงร้อยละ7ของผู้สมัครทั้งหมดเนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยโคลัมเบียมุ่งเป้าในด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการจึงเน้นผลิตนักศึกษาระดับหลังปริญญามากกว่าระดับก่อนปริญญาโดยในแต่ละปีจะมีนักศึกษาระดับปริญญาโทถึงกว่า 3,000 คนและระดับปริญญาเอกกว่า800คนเป็นคณะที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้เข้าเรียนวิศวะได้มากสุดแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาโดยมีจำนวนนักศึกษาหญิงถึงร้อยละ49ของนักศึกษาทั้งหมดและมีนักศึกษาที่มีพื้นฐานที่หลากหลายมาจากเกือบทุกรัฐของสหรัฐอเมริการวมทั้งมีนักศึกษาชาวต่างชาติจาก33ประเทศทั่วโลกจากนั้นทรงหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยโคลัมเบียโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรต่างๆของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยโคลัมเบียเช่นหลักสูตรนวัตกรรมทางการแพทย์และวิศวกรรมศาสตร์หรือหลักสูตร MIE ซึ่งจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา2563และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพหรือ HDS ซึ่งได้เปิดรับนักศึกษาแล้วในปีการศึกษา2561โดยทั้ง2หลักสูตรเป็นหลักสูตรที่เน้นความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการผลิตบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลนให้กับประเทศนอกจากนี้ส่งเจรจาความร่วมมือด้านการวิจัยในสาขาวิศวกรรมชีวภาพการแพทย์วัสดุศาสตร์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตลอดจนความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในหลักสูตรต่างๆของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้วยพร้อมกันนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ศาสตราจารย์แมรี่คันนิงแฮมบอยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์อีกด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยโคลัมเบียเฝ้าอย่างใกล้ชิดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครวันนี้เวลา 14:44 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังวัดเจษฎารามพระอารามหลวงตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครทรงวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถหลังใหม่ซึ่งทางวัดพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอุโบสถหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2480ก่อนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงโดยพระอุโบสถหลังใหม่ได้ออกแบบให้มีความกว้างกว่าหลังเดิมเหมาะสำหรับการทำสังฆกรรมตามพระวินัยของพระสงฆ์ที่เข้ากับยุคสมัยและได้เพิ่มความสูงของฐานพระอุโบสถเพื่อป้องกันน้ำท่วมจากคลองมหาชัยเอ่อท่วมเมื่อเกิดน้ำทะเลหนุนสูงวัดเจษฎารามเดิมชื่อวัดธรรมสังเวชจะตั้งขึ้นเมื่อปี2401ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่าวัดกระเจ็ดตามชื่อคลองข้างวัดด้านทิศตะวันออกทั้งนี้เมื่อปี2439เจ้าจอมมันดาโมดในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระมันดาของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้ไปเที่ยวชมคลองมหาชัยและพักแรมที่วัดนี้จึงได้ตั้งชื่อใหม่วัดว่าวัดเจษฎารามต่อมาในปี2531ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญปัจจุบันมีพระเทพสาครมุนีเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม25รูปองคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือขออภัยครับให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวมีนายพาสเดชหงและดารมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับโดยในช่วงเช้ามอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรณหอประชุมโรงเรียนพญาเมงรายอำเภอพญาเมงรายจำนวน700ผืนทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงราษฎรด้วยจากนั้นองคมนตรีได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรอำเภอพญาเมงรายที่เจ็บป่วยซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้แก่ในชื่นบุญมาอายุ77ปีป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกร่างกายซีกขวาไม่มีแรงและนางปวกเมืองมาคำอายุ77ปีป่วยเป็นโรคหัวใจเข่าสะบ้าหลุดเดินไม่ได้ในช่วงบ่ายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรณหอประชุมโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมอำเภอแม่ลาวจำนวน500ผืนและที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิตบ้านห้วยซ่านตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองเชียงรายจำนวน 1,000 ผืนทั้งนี้เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นและเป็นขวัญกำลังใจจังหวัดเชียงรายแบ่งการปกครองออกเป็น18อำเภอ124ตำบล 1,751 หมู่บ้านลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ15องศาเซลเซียสสภาพอากาศของจังหวัดเชียงรายถือว่าหนาวจัดในพื้นที่ราบอุณหภูมิจะอยู่ที่ 7-9 องศาเซลเซียสส่วนบนยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 0-5 องศาเซลเซียสความเดือดร้อน
ในวันเดียวกันเวลา10 นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีและคณะมูลนิธิราษฎร์ประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรจังหวัดพะเยาโดยมีนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับและร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรณหอประชุม50 ปีอำเภอจุนจำนวน750 ผืนจากนั้นองคมนตรีและคณะได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรณหอประชุมเทศบาลเมืองดอกคำใต้จำนวน750 ผืนในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงราษฎรด้วยในช่วงบ่ายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราษฎรประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจจำนวน500 ผืนจังหวัดพะเยาได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ทำให้ผู้ที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลถิ่นทุรกันดารจากการสำรวจผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยหนาวในปี2561มีราษฎรที่ประสบภัยหนาวโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและเด็กไร้ผู้อุปการะคนพิการทุพพลภาพและผู้มีรายได้น้อยมีความต้องการเครื่องกันหนาวกว่า 82,000 คนทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐเอกชนและมูลนิธิการกุศลต่างๆเข้าไปดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วและจะได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางการต่อไปจากนั้นองคมนตรีและคณะได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงอีกจำนวน5 รายซึ่งราษฎรต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนราษฎรประชานุเคราะห์1และโรงเรียนราษฎรประชานุเคราะห์37จังหวัดกระบี่เช้าวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราษฎรประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราษฎรประชานุเคราะห์1ตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่และมีนายสมควรขันเงินรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับโรงเรียนราษฎรประชานุเคราะห์1จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2465เดิมชื่อโรงเรียนบ้านเหนือคลองต่อมาในปี2505ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรจึงได้พระราชทานเงินเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อใหม่ว่าโรงเรียนราษฎรประชานุเคราะห์1ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน1,041 คนครูและบุคลากรทางการศึกษารวม63 คนมีนายจิรศักดิ์เจียงจิรศักดิ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่องอาทิรางวัลรองชนะเลิศโครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การเรียนสหกรณ์พระราชทานปี2560ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศหลายรางวัลในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่66ประจำปี2559จากนั้นองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนราษฎรประชานุเคราะห์37อำเภอเขาพนมโดยได้รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนแนวทางในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาต่อไปซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน889 คนมีผลงานเด่นอาทิได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับรางวัลโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ดีเด่นระดับดีเด่นประจำปี2561ในโอกาสนี้องคมนตรีได้กล่าวชื่นชมครูที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถและให้โอวาทแก่นักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป
ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารร่วมกันประกอบกิจกรรมสาธารณะสนองพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมวันนี้ที่วัดศรีมงคลเหนืออำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารนายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนำข้าราชการลูกจ้างภาครัฐเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นไปร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดศรีมงคลเหนือและทาสีสะพานข้ามห้วยมุกเนื่องจากในฤดูฝนที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วมขังในจังหวัดมุกดาหารเป็นเวลานานทำให้ศาสนสถานอาคารสิ่งก่อสร้างพื้นที่สาธารณะและสะพานได้รับความเสียหายไม่สวยงามจังหวัดมุกดาหารที่ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจขึ้นในวันที่8และ9พฤศจิกายนนี้เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมมือร่วมใจกันประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของถิ่นที่อยู่อาศัยอันเป็นการสนองพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีและเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ